Thai PBS Podcast. View the world via the voice. เจนมานี่แล้วมาเรียนรู้กันฉันมาแล้วรอด้วยเจนนี่คือฉันเด็กซีรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนเข้าสู่เจนนี่คือฉันเดอะซีรีส์กับผมเอิร์ธราชนาวีปัทวีครับสวัสดีผมชื่อเจนตอนนี้ผมติดอยู่ในร่างเจนกิจผู้ชายกำยำร่างใหญ่พระเอกซีรีส์วายที่มีคู่จิ้นดังระดับประเทศทั้งที่ก่อนหน้านี้ผมก็เป็นแค่เจนนี่ผู้ชายตัวเล็กที่เป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ตอนนี้ผมกำลังหาคำตอบว่าถ้าผมอยากกลับไปเป็นตัวเองผมต้องออกจากร่างนี้หรือออกจากกรอบสังคมบ้าๆนี้กันแน่เจนกิจเพศสภาพเป็นชายร่างสูงใหญ่จากความหลงไหลในกีฬาหน้าตาหล่อเหลาคมคายแบบชายไทยแท้ผิวคล้ำแทนเพราะมีแม่บิยอนเซ่เป็นไอดอลและด้วยภายนอกที่บังเอิญไปตอบโจทย์มาตรฐานชายแท้ทำให้เจนถูกแปะป้ายให้เป็นรุกแท้สวมบทบาทเป็นฝ่ายชายในซีรีส์วายจนถูกยกให้เป็นคู่จิ้นหน้าจิ้มประจำปีและคู่จิ้นหน้าจิ้มประจำปีนี้ได้แก่เจนกิจและพีคพักพงจากซีรีส์เรื่องพี่กูรักมึงวะครับสวัสดีครับผมพีคพักพงครับสวัสดีครับผมเจนกิจครับน้องพีคจะพูดก่อนไหมไม่เป็นไรพี่พูดก่อนเลยโอ๊ยแกเหมือนแฟนกันมากแกเมื่อกี้พี่เจนเรียกว่าน้องพีคด้วยอ่ะฟินมากพี่เจนผัวมากน้องพีคก็สวยมากเลยอ่ะเอาล่ะครับงั้นผมขอพูดอะไรสักนิดนึงเนาะผมขอบคุณสำหรับรางวัลนี้มากเลยครับเป็นเกียรติมากที่ผมถูกยอมรับจากรางวัลนี้และได้รับรางวัลจากแฟนๆทุกคนแต่มันคงจะดีกว่านี้ถ้าทุกคนยอมรับตัวผมที่เป็นผมจริงๆทุกคนครับผมมีเรื่องสำคัญจะบอกกับทุกคนฮะผมเนี่ยนะจะเป็นดาราดังได้ภายใน1ปีพี่กล้ารับประกันเลยเหรอครับโอ๊ยพี่น่ะบีสุภชาติแห่งบริษัท Star Power นะปั้นใครคนนั้นก็เกิดเชื่อสายตาแมวมองระดับพรีเมียมอย่างพี่สิแต่ว่าเงื่อนไขรายละเอียดข้อ 98.2 ที่ว่าต้องยอมรับการปกปิดตัวตนและข้อมูลบางส่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์โดยขึ้นอยู่กับบริษัทข้อนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างเหรอครับหมายถึงผมต้องปกปิดเรื่องอะไรบ้างก็อาจจะเป็นพวกตัวตนที่สังคมไม่อยากเห็นข้อมูลที่สังคมไม่อยากรับรู้ไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรหรอกจ้าตัวตนที่สังคมไม่อยากรับรู้นี่คือโอ๊ยน้องเจนอย่าไปยึดติดอะไรมากเลยเราอะใช้หน้าตาหากินไปเถอะเรื่องภาพลักษณ์อะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวพี่จัดการเองคือพี่บีรู้ใช่ไหมครับว่าเจนเป็นควีร์คือเจนชอบผู้ชายและบางครั้งก็ชอบแต่งหญิงด้วยอันนั้นพี่สืบมาหมดละพี่จะช่วยปกปิดเองอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปแต่ต่อไปเจนจำไว้ว่าเจนคือผัวแห่งชาติเมะในอุดมคติพอผัวเท่านั้นไม่มีสลับเก๊กๆขลุ่มๆหุ่นล่ำตัวสูงหน้าคมอย่างเราเนี่ยขายคาแรคเตอร์นี้แฟนคลับเพียบเชื่อพี่กระแสเจนพีคฟีเวอร์เริ่มขึ้นตั้งแต่เริ่มเปิดกองพร้อมกับบทพระนายจากศัตรูเป็นคู่รักแต่ความสัมพันธ์จริงนั้นเป็นแค่เพื่อนร่วมงานที่ทุกอย่างถูกตกแต่งสร้างสรรค์ไปตามจินตนาการเพื่อความฟินของแฟนคลับสวัสดีพีคเฮ้ยสวัสดีพี่ยินดีด้วยนะเห็นเมื่อวานแฟนคลับฉลองยอดฟอลครบล้านแล้วปะอ๋อใช่พี่ขอบคุณครับของพี่ร้านแตกไปนานแล้วนี่อืมพอมีคนรู้จักเยอะๆก็ยังไม่ค่อยชินเลยอ่ะผมเจอขุดด้วยดันขุดไปเจอรูปแฟนเก่าน
ีพี่ที่ค่ายต้องตามไปลบให้เฮ้ออะไรวะแค่เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงผมก็ไม่รู้แม่งจะปิดบังไปทำไมนั่นดิเฮ้ยไม่รู้ต้องปกปิดตัวตนไปถึงไหนเนาะพี่ยังดีนะยังพอได้เป็นตัวเองผมนี่ดิโดนชงไปเป็นสาวน้อยบ้างต้องโดนเรียกว่าเมียบ้างบางคนน่ะคือมาคอมเมนต์บอกว่าหน้าหวานจนอยากให้เป็นผู้หญิงเลยอะเอาจริงอึดอัดนะพี่แต่จะไม่อะไรหรอกถ้าไม่มายัดเยียดให้อะเห็นใจแกนะเราก็ไม่ได้เป็นตัวเองขนาดนั้นหรอกคือเราก็เจนพีกมาเข้าฉากครับเฮ้ยนี่มึงมาทำอะไรแถวถิ่นกูวะไหนถิ่นมึงมึงเยี่ยวราดไว้หรอตรงนี้ใครจะเดินก็ได้ปะวะแถวนี้ถิ่นกูแต่ถ้ามึงอยากเดินสะดวกสะดวกอ่ะก็มาเป็นเมียกูดิขอขออีกทีขออีกทีเฮ้ยขอสายตาแบบฟินฟินจินจินหน่อยดิวะเฮ้ยฟินอะไรอ่ะตีกันอยู่ดีๆก็มาบอกให้เป็นเมียบ้าปะจริงพี่โคตรเบียวอ่ะพี่กูรักมึงว่ะ42คัด5เทค3แอคชั่นเฮ้ยมึงมาตีน้องกูทำไมวะเพราะจะให้กูตีมึงกูแม่งตีไม่ลงว่ะทำไมวะกูว่ากูรักมึงเข้าแล้วว่ะคัดดีมากเว้ยดีมากอีกมุมขอสายตาแบบกลืนกินแบบนี้เลยนะโอ้ยขนลุกปะแกสุดๆอ่ะพี่เอื้อพี่กูรับมึงว่ะซีน24คัด2เทค1แอคชั่นพี่กูรักมึงว่ะทำไมมึงถึงคิดว่ามึงรักกูวะเราเป็นศัตรูกันนะเว้ยกูไม่ใช่แกไม่ใช่พวกตุ๊ดแต๋วชอบผู้ชายไปทั่วอะไรแบบนั้นนะกูแค่รักมึงมึงเป็นผู้ชายคนเดียวที่กูรักคัดเฮ้ยเจนทำไมต่อบทติดขัดจังวะได้ท่องบทมาไหมเนี่ยท่องพี่แต่ผมว่าบทมันแปลกตัดพวกประโยคแรกๆออกดีไหมพี่เราแค่บอกรักกันเฉยๆไม่ได้หรอทำไมต้องพูดเรื่องเกย์ไม่เกย์ด้วยเอ้าก็ตัวละครมันไม่ใช่เกย์ใช่ตุ๊ดเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องขายแบบแมนๆรักกันแล้วไม่แมนมันรักกันไม่ได้หรอพี่ความแมนคืออะไรอะนะบทเขาเขียนมายังไงเองก็เล่นไปแบบนั้นแหละอย่าเรื่องมากแบบนี้แหละขายได้เชื่อพี่แต่ว่าน้องเจนอย่าไปเถียงผู้กำกับสิลูกเขาให้เล่นอะไรก็เล่นออกมาให้ดีตามที่ผู้ใหญ่เขาให้โอกาสแต่พี่บีคือบทมันไม่แม็กเซนนะครับเจนจำสัญญาได้ไหมทำหน้าที่ของเราไปแล้วเราจะดังอยากเป็นไหมนักแสดงอะวงการนี้ถ้าไม่ดังก็ไม่มีโอกาสไม่มีคนสนใจหรอกนะโอเคครับและการถ่ายทำก็ดำเนินไปอย่างนั้นไม่มีใครมองเห็นปัญหาของบทที่กดทับเพศไม่มีใครคิดว่าการเอาเพศมาหากินแต่ไม่มีบทช่วยสนับสนุนคอมมูนิตี้นี้เป็นเรื่องผิดขายฟินเท่านั้นที่ทำเงินได้วันเจและพีก็ได้ยินแต่คำว่าจิ้นจิ้นฟินฟินจนปวดหัวเดี๋ยวซีนนี้ขอฟินๆเลยนะเอาให้แฟนคลับจิ้นกันกระจายรายได้ทะลุทะลวงไปเลยแต่พี่ครับซีนต่อไปมันไม่เกินไปใช่ไหมครับคือด่าๆกันอยู่ดีๆก็ล้มทับกันแล้วก็จูบกันปลดกระดุมเสื้อแทบจะได้กันอยู่แล้วซีนเมื่อกี้ยังด่าเหยียดกันอยู่เลยเฮ้ยบ้านนี้แหละมันถึงจะดูเป็นซีนอารมณ์ได้ความแมนๆเถื่อนๆเชื่อดิซีนนี้เนี่ยนะแฟนคลับฉีกหมอนกระจุยไม่พี่คือมันเป็นแค่เลิฟซีนเบาๆก็พอได้นะจากบทตัวละครมันไม่น่าพัฒนาอารมณ์ไปถึงขั้นนั้นมันจะไม่ดูยัดเยียดไปหน่อยหรอพี่โอ้ยคนดูซีรีส์แบบนี้เนี่ยเขาไม่สนใจความสมเหตุสมผลหรอกเอาฟินก็พอยิ่งถึงเนื้อถึงตัวกันเท่าไหร่คนเขายิ่งเจนแต่พี่น้องเจนน้องพีคไม่เอานะขอโทษด้วยนะคะพี่โอ๊ตเดี๋ยวบีคุยกับน้องเองพวกเธอมีปัญหาอะไรนักหนาล่ะเขาให้เล่นแบบไหนก็เล่นไปก่อนเล่นบทแบบนี้แหละมันถึงจะมีกระแสถ้าอยากดังก็ตั้งใจทำงานแล้วอย่ามีปัญหาอีกเข้าใจไหมครับพี่บีเฮ้ยฟินจินจินจินการแสดงมันจะเอาแค่ฟินแค่จินไม่สนใจอะไรกันแล้วดิเป็นดารานี่ก็ยากนะพี่ยิ่งต้องมาขายจิน
ไม่มีทางที่จะได้เป็นตัวของตัวเองเลยเออขอโทษนะแกเราเป็นพี่แต่ช่วยคุยอะไรให้ไม่ได้เลยอึดอัดใจเหมือนกันเฮ้ยไม่เป็นไรพี่เราก็ตกอยู่ในสภาวะเดียวกันแต่พี่อ่ะอาจจะดีกว่าผมหน่อยที่ไม่ต้องถูกใครมองว่าต้องเป็นเมียบางคนแม่งเชื่อไปแล้วว่าผมชอบผู้ชายจริงๆแล้วแกรังเกียจปะที่คนมองแบบนั้นเนี่ยผมไม่ได้แคร์นะว่าใครจะคิดว่าผมเป็นเพศอะไรแต่แค่ไม่ชอบที่บางคนแม่งยัดเยียดให้ผมเป็นอย่างที่เขาต้องการแบบที่ไม่ยอมรับในตัวตนของผมจริงๆอย่างก่อนหน้านี้ที่มีคนคนรูปผมกับแฟนเก่าแล้วเอาไปกระจายข่าวในทวิตตี้ว่าให้เลิกซัพพอร์ตบอกว่าเสียความรู้สึกที่ผมเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงผมก็งงเสียความรู้สึกอะไรวะคนเสียใจมันต้องผมนี่ผมถูกบังคับให้เลิกกับแฟนเพื่อมาขายจิ้นเนี่ยโหนี่แกโดนมันหนักเลยนะเนี่ยเอาจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นตัวเองขนาดนั้นหรอกคือว่าเราช่างเหอะเราว่าทางเดียวที่จะทำให้เราได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งคือเราต้องดังมากพอเว้ยถ้าเราประสบความสำเร็จแล้วคนก็จะยอมรับเรามากขึ้นรับฟังเรามากขึ้นตอนนี้ก็หลับตาจิ้นๆฟินๆไปก่อนแล้วกันเนอะ ได้พี่จิ้นๆฟินๆเนอะเดินหรือลอยมาคะเนี่ยน้องพีคตะมูตะมิมากลูกมันหมีใจละลายโอ้ยเจนพีคแฟนมากเหมาะสมกันสุดๆขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอทางให้น้องนิดนึงนะเห็นไหมซีรีส์เพิ่งเริ่มออนไปแค่ตอนเดียวแฟนคลับเราก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยเออแล้วพรุ่งนี้เรามีงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์เครื่องประดับแบรนด์คาที่นะเต็มตัวปังเลยค่ะน้องเจนน้องพีคเดี๋ยวจะขึ้นเวทีในอีก10นาทีนะจำที่พี่กำชับได้ใช่ไหมน้องเจนห้ามนั่งไขว่ห้างนะกางขาแมนๆเข้าไว้ส่วนน้องพีคนั่งขาชิดทำตัวเล็กๆเซอร์วิสแฟนคลับเยอะๆท่องไว้ว่าเราตัวเล็กน่ารักน่าทนุถนอมแต่พี่บีไม่มีแต่ค่ะท่องไว้ว่างานนะมืออาชีพกันด้วยครับพรุ่งนี้เรามีถ่ายนิตยสารเวกไทยแลนด์นะนี่เราเป็นคู่จิ้นคู่แรกที่ได้ขึ้นเลยนะมีถ่ายสัมภาษณ์นิดหน่อยเตรียมตัวดีๆวางตัวตามคาแรคเตอร์ได้เลยนะน้องพีคเน้นโชว์สวดอวดผิวได้เลยค่ะลูกสาวส่วนน้องเจนพยายามไม่โพสท่าหรือแต่งตัวออกสาวนะพี่บีครับตามนี้ค่ะห้ามขัดสัปดาห์หน้าเรามีร่วมงานอีเวนต์เปิดห้างไอคอกนะห้างหรูริมแม่น้ำเดี๋ยวน้องพีคแต่งหน้าจะจัดหน่อยส่วนน้องเจนขอใส่สูทแมนๆฟิตกล้ามมาหน่อยนะจะได้ดูหุ่นต่างกันพี่เห็นแฟนๆเขาชอบอะไรแบบนี้มากพี่บีคือผมไม่ค่อยชอบแต่งหน้าแป๊บเดียวน่ะน้องพีคแฟนๆเขาชอบให้หนูแต่งหน้าสวยๆนะน้องเจนแป๊บนะครับพี่บีพรุ่งนี้มีงานอีกแล้วเหรอครับไม่มีจ้าจะมาบอกนี่แหละว่าพรุ่งนี้ให้พัก1วันนะเห็นโหมงานหนักมาทั้งเดือนพรุ่งนี้พักผ่อนแล้วออกไปเสริมหล่อนิดหน่อยพอเนาะแล้วผมต้องเจอน้องพีคไหมครับไม่นะพรุ่งนี้น้องก็คงพักเหมือนกันทำไมอยากเจอหรือไงไม่อะครับผมอยากพักบ้างผมว่าเรา2คนไม่ได้เป็นตัวเองเท่าไหร่ตอนที่เจอกันแหมพูดอะไรอย่างนั้นล่ะเป็นดาราสายนี้มันก็ต้องขายภาพลักษณ์อะไรแบบนี้ทั้งนั้นแหละใครๆเขาก็ทำกันอยากดังก็ต้องเอาใจแฟนคลับบางทีการเป็นตัวเองมันก็หากินไม่ได้นะคะครับแฟนๆพร้อมหรือยังขอต้อนรับคู่รักเอ้ยคู่จิ้นที่มาแรงที่สุดเจนพีคเชิญขึ้นมาบนเวทีได้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับว้าวเสียงกรี๊ดถล่มทลายแฟนคลับหนาแน่นห้างแตกเลยนะคะเนี่ยเอาล่ะค่ะวันนี้เป็นงานเปิดตัวแอปพลิเคชัน Inner
อัปเดตออนไลน์อย่างนั้นพี่ขอคุยเรื่องความรักนิดนึงนะได้เลยครับคำถามแรกคำถามสำคัญเลยทั้งคู่เดทกับใครอยู่หรือเปล่าเอ่ยอ๋อไม่ครับโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวเลยเหมือนกันครับทำงานก็เจอกันอยู่สองคนเนี่ยแหละครับอุ๊ยงี้ก็มีโอกาสเดทกันเองไหมคะเนี่ยผมหมายถึงทำงานจนไม่ได้ออกไปเจอใครนะครับแหมเขาเขินอ่ะเนาะจะมาบอกว่าเดทกันกลางห้างได้ยังไงใช่ไหมคะแฟนๆเอาละค่ะไปที่คำถามต่อไปกันดีกว่าทั้งคู่เนี่ยมีสเปคแบบไหนคะพอจะบอกให้แฟนๆทราบได้ไหมเผื่อจะตรงกับคนแถวๆนี้เนาะอ๋อผมก่อนก็ได้ครับเอาจริงๆไม่ได้มีสเปคตายตัวอะไรครับแต่ชอบคนนิสัยน่ารักผิวขาวตัวเล็กกว่าเราหน่อยก็ดีแล้วก็อาจจะต้องรักสัตว์เหมือนเราอะไรแบบนี้ครับส่วนของผมก็ชอบคนที่มีความชอบเหมือนกันครับชอบคนออกกำลังกายอาจจะผิวแทนหรือมีกล้ามเนื้อหน่อยก็ดูดึงดูดดีนะครับสำหรับผมเอ้าทำไมพี่เจนตอบงั้นน่ะนั่นดิพี่พีก็ตอบเหมือนคนที่เขาลือว่าเป็นแฟนเก่าเลยอะโหดับจินมากทวิตด่วนค่ะช็อตฟิลมากตอบตรงข้ามกับคู่ตัวเองสุดๆไม่เกลียดแฟนคลับเลยอะพี่พีก็ช็อตฟิลมากตอบตรงข้ามกับคู่ตัวเองมากทำไมทวิตด่วนนะไม่เกลียดแฟนคลับเลยอะรู้ไหมพวกเธอทำอะไรลงไปอะพวกเธอทำลายภาพลักษณ์ที่พี่สร้างทำลายความเชื่อของแฟนคลับตอบคำถามแบบนั้นไปได้ยังไงทำอะไรอ่ะพี่พวกผมก็ตอบคำถามกันปกตินะตอบปกติแต่มันไม่ตรงคาแรคเตอร์ไงแกก็เพิ่งมีข่าวลือเรื่องแฟนเก่ายังจะมาพูดเรื่องสเปคใกล้เคียงกับแฟนเก่าอีกอยากโดนขุดให้เขาเดือดร้อนขึ้นมาหรือยังไงแต่พวกเราก็ไม่ได้เอ่ยถึงใครเลยนะครับพวกเราแค่ตอบคำถามตามความจริงไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเลยนะครับพี่บีบริษัทกับพวกแกนี่แหละกำลังจะเดือดร้อนเปิดเข้าไปดูในทวิตตี้หรือยังจ๊ะเขาสร้างแฮชแท็กกันใหญ่ว่าคู่จิ้นลวงโลกมีอย่างที่ไหนคู่ตัวเองตัวเล็กผิวขาวน่ารักแต่กลับตอบว่าสเปคชอบคนมีกล้ามผิวแทนไม่ตอบว่าชอบผู้ชายไปเลยละจ๊ะพี่บีคือพวกผมจะชอบใครมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้กันขนาดนั้นเลยเหรอครับการที่พวกพี่กับแฟนคลับบางกลุ่มรับไม่ได้ในรสนิยมของพวกผมมันคือความผิดของพวกผมจริงๆหรอพี่อย่ามาพูดจาเหมือนเหยียดกันได้ปะพีคไม่เป็นไรใจเย็นๆพี่บีครับพวกผมทำเต็มที่ในฐานะนักแสดงไม่เคยไม่รับผิดชอบกับงานที่ทำถ้าแฟนคลับที่พี่อยากได้เขาก็ควรรับได้กับการที่เจนกับพีคชอบกันจิ้นกันแต่รับไม่ได้ถ้าผมจะชอบผู้ชายคนอื่นรังเกียจที่ผมจะชอบผู้ชายแบบที่เขามองว่าไม่เข้ากับภาพลักษณ์ของผมผมบอกเลยนะครับว่านั่นไม่ใช่ชื่อเสียงที่ผมอยากได้ผมเชื่อว่าต้องมีคนชอบที่พวกผมเป็นตัวเองจริงๆแล้วผมจะพิสูจน์ให้พี่ดูเพราะหลายสิ่งที่ผ่านมาหล่อหลอมเจนและพีคขึ้นมาทำให้เขาสั่นคลอนในการเป็นตัวเองวันนี้จึงเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมภารกิจของจักรวาลเจน Do you want to do this? ผมขอบคุณสำหรับรางวัลนี้มากนะครับเป็นเกียรติมากที่ผมถูกยอมรับจากรางวัลนี้และได้รับความรักจากแฟนๆทุกคนแต่มันคงจะดีกว่านี้ถ้าทุกคนยอมรับตัวผมที่เป็นผมจริงๆทุกคนครับผมมีเรื่องสำคัญจะบอกกับทุกคนครับผมมายืนอยู่ในเวทีนี้เพราะผมอยากเป็นนักแสดงที่ได้รับการยอมรับจากหน้าที่ที่ทำแต่อีกตัวตนหนึ่งที่ผมอยากถูกยอมรับก็คือผมเป็นควีร์ครับฮะอะไรอ่ะควีร์คืออะไรอ่ะวายคือพี่เจนเป็นเกย์เหรอจริงดิเป็นจริงเหรอแต่พี่เขาดูแมนมากเลยนะเอาเป็นว่าผมเป็นส่วนหนึ่งในคอมมูนิตี้ LGBTQ+ หลายคนชื่นชมผมในบทบาทที่ผมชอบผู้ชายแต่ในชีวิตจริงคนที่ผมชอบไม่ใช่พีคและอาจไม่ใช่คนแบบที่หลายคนถูกใจผมตัดสินใจจะเปิดตัวในวันนี้เพราะอยากขอให้ทุกคนเปิดใจรับตัวตนของผมและพีคจริงๆสักทีนะครับขอบคุณนะครับ
ิดตัวว่าเป็นควีร์แต่ปิดตัวคู่จิ้นและพี่เจนเท่อะฉันชอบนะที่เขากล้าพูดเรื่องนี้อะอย่างนี้ฉันก็ดูซีรีส์เขาไม่อินแล้วอะดิโหเสียดายเคมีเจนพีกอะคนจริงมากฉันจะสนับสนุนเขาต่อไม่ซื้ออะฉันอินว่าเขาเป็นฟิลแบบแมนๆมากกว่าอะไรอ่ะพี่เขาดูแมนนะจริงคนพี่เจนจริงเหรออะไรฉันชอบนะที่อยากกล้าพูดฉันก็ดูซีรีส์เขาอินแล้ววันนี้ฉันจะสนับสนุนเขาเป็นฟิลแบบพีกเดี๋ยวก่อนคือพี่ขอโทษนะที่พูดเรื่องนี้ออกไปมันคงจะกระทบงานของพีคด้วยแต่ว่าเราทนเป็นอะไรที่ไม่เชื่อเราต่อไปไม่ไหวแล้วอะหวังว่าพีคจะไม่รังเกียจเรานะแล้วก็งานคู่ของเราก็คงเฮ้ยพี่ไม่ต้องขอโทษเลยผมดีต้องขอบคุณพี่เอาจริงผมไม่มีทางกล้าทำแบบพี่แน่ๆหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะแต่ผมหวังจริงๆว่าคนเก่งแบบพี่อะดังได้จากตัวตนของพี่จริงๆเราไม่ใช่ปลาทูไม่ต้องขายคู่ตลอดหรอกนะพี่ผมซัพพอร์ตพี่เสมอนะขอบคุณมากนะต่อไปขอให้คนยอมรับเราที่เป็นเราจริงๆสักทีนะพี่เตือนเรื่องการวางตัวไปหลายครั้งเราก็ยังจะรั้นรู้ไหมว่าสิ่งที่เราทำมันทำให้บริษัทพี่เสียหายขนาดไหนถ้าอยากเป็นตัวเองขนาดนั้นก็จ่ายค่าฉีกสัญญามาเลยแล้วกันขอโทษนะคะคุณเจนทางผู้จัดเขาให้โทรมาแคนเซิลคิวแคสติ้งพรุ่งนี้นะคะขออนุญาตคืนคิวนะคะพอแจ้งได้ไหมครับว่าทำไมพอดีทางผู้จัดแจ้งมาว่าเป็นเพราะกระแสข่าวนะคะพอดีทางช่องค่อนข้างห่วงเรื่องกระแสด้านลบนิดนึงขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าแล้วก็ทีมนิตยสาร M Magazine ก็มาขอแคนเซิลคิวคุณเจนที่นัดถ่ายสัปดาห์หน้าด้วยค่ะพอดีติดต่อทางคุณ B ไม่ได้เลยแคนเซิลเลยเหรอครับคือเราเลื่อนออกไปก่อนไม่ได้เหรอครับขอโทษด้วยจริงๆค่ะทางทีมคงต้องแคนเซิลไปก่อนจริงๆแต่คือขอเลื่อนคิวถ่ายงานไม่มีกำหนดนะคะขอแคนเซิลเรื่องสัญญาพรีเซนเตอร์นะคะเรื่องบทหนังตอนนี้อาจต้องพิจารณากันใหม่เลยค่ะขอยกเลิกคิวร้องเพลงในงานเปิดตัวแบรนด์ไปก่อนนะคะสำหรับรายชื่อแขกงานประกาศรางวัลไม่มีชื่อคุณเจนกิตแล้วนะคะหรือเราไม่ควรทำภารกิจนี้จริงๆวะการเป็นตัวเองมันอาจจะไม่จำเป็นจริงๆก็ได้เราจะรันพูดเรื่องที่แฟนคลับไม่ยอมรับสังคมไม่อยากได้ยินไปทำไมอะอยู่เฉยๆอดทนหน่อยก็มีคนแห่ชื่นชมมีชื่อเสียงมีคนยอมรับอยู่แล้วเราอาจจะคิดผิดจริงๆก็ได้สวัสดีครับจะโทรมาแคนเซิลงานไหนหรอครับไม่ค่ะพอดีนิตยสารเวกอัพเป็นนิตยสารหัวนอกที่เพิ่งมาเปิดในไทยเขาสนใจมูฟเมนต์ของคุณเจนในเวทีประกาศรางวัลคืนก่อนมากเลยค่ะเลยอยากชวนมาสัมภาษณ์ในคอลัมน์หลักของปักถัดไปคุณเจนพอมีคิวบ้างไหมคะจริงเหรอครับมีครับมีเพียบเลยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณคุณเจนสำหรับเสียงในคืนนั้นมากเหมือนกันนะคะสำหรับองค์กรที่สนับสนุนเรื่อง LGBTQ+ Identityเสียงของคุณเจนมีพลังและสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมได้ดีมากๆรอติดต่อนัดคิวที่แน่นอนอีกทีนะคะขอให้เป็นวันที่ดีค่ะคุณเจนครับขอให้วันที่ดีของเรามาถึงเร็วๆนะครับแกเห็นสัมล่าสุดของพี่เจนยังเท่มากเลยพูดไม่ดีเลยนะเห็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของชีเจนคือปังมากทัศนคติคือเลิศนี่แหละที่เขาเรียกว่าขับเคลื่อนคอมมูนิตี้จริงๆไม่ใช่เล่นวายขายจิ้นไปวันๆชอบบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเจนกิจในนิตยสารเวกอัพมากตื่นจริงตื่นแล้วตื่นเลยไม่มีหลับพวกแบรนด์บงบงหรือผู้จัดห่วยๆที่เทพี่เขามากราบตักด่วนค่ะมูฟเมนต์ของเจนกิจที่เคยเป็นคู่จิ้นเจนพีคือดีมากเลยนะเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากในวงการไทยเลยอะตบหน้าพวกชอบมิสเจนเดอร์นักแสดงได้ด้วยยิ่ง1ได้ถึง2ขอให้ปังปังค่ะรอติดตามชมผลงานต่อไปเลยเมื่อเจนทำในสิ่งที่ใช่ไม่นานเวลาก็เข้าข้างจากดาราเกือบตกอับก
ลับมาถูกชาวเน็ตผลักดันจนสังคมยอมรับและทำให้คู่เจนพีคกลับมามีชีวิตอีกครั้งแบบที่เรียกว่าแบบใหม่แบบสับครั้งนี้เจนกับพีคได้กลับมาร่วมงานกันด้วยแบบนี้เรียกว่าเจนพีคคัมแบ็กหรือเปล่าคะครับจริงๆก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสและเราก็ลองแคสเหมือนนักแสดงท่านอื่นเลยไม่ได้คิดเรื่องต้องขายจิ้นอะไรกันแล้วเราสนับสนุนกันในฐานะพี่น้องนักแสดงและถ้าใครยังชื่นชอบในเคมีของเราเราก็ยินดีครับแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างคะน้องเจนได้กลับมารับงานแสดงเต็มตัวอีกครั้งหลังจากกระแสข่าวที่ค่อนข้างรุนแรงก็ดีใจครับดีใจที่ได้กลับมาทำงานที่เรารักแล้วก็จะได้มีโอกาสพิสูจน์ฝีมือการแสดงต่อไปด้วยยิ่งกับบทบาทที่ค่อนข้างตรงกับเรายิ่งรู้สึกท้าทายมากครับครั้งนี้กลับมาเล่นบท LGBTQ จริงจังหลังจากที่เปิดตัวไปรู้สึกกดดันไหมคะเพราะเป็นบทนำในค่ายหนังใหญ่ด้วยไม่ได้กดดันที่เพศของตัวละครเลยครับกดดันเพราะบทที่ค่อนข้างท้าทายกับสังคมครับกลัวคนจะตัดสินตัวละครจากตัวเราและกระแสข่าวก่อนหน้านี้มากกว่างั้นพูดถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนิดนึงได้ไหมคะรู้สึกยังไงบ้างจริงๆก็ค่อนข้างกระทบในช่วงแรกนะครับมีช่วงที่เราคิดว่าตัวเองคิดผิดหรือเปล่ามีช่วงที่เราคิดว่าตัวเองคิดผิดที่อยากเป็นตัวเองแต่พอมีคนเห็นคุณค่าเรื่องตัวตนของเราผมก็ไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจทุกอย่างไปวันนั้นและเขาหวังว่าเรื่องของผมจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้สังคมไม่ตัดสินตัวตนของเพศใดเพศหนึ่งแค่เพราะลักษณะภายนอกและไม่กดทับความเป็น LGBTQ+ อยู่แค่รุกรับพระเอกนายเอกหรือใครแมนกว่าสาวกว่ากันครับเห็นทางทีมผู้จัดและผู้กำกับบอกว่าเพราะ movement นั้นของเจนทำให้เป็นแรงบันดาลใจของภาพยนตร์เรื่องนี้เลยเราทั้งคู่รู้สึกยังไงอยากฝากบอกอะไรกับสังคมบ้างคะผมบอกเขาเสมอว่าผมนับถือพี่เจนในเรื่องนี้มากครับแต่ผมกับพี่เจนก็คงหวังเหมือนกันหวังว่าการเป็นตัวเองไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมายอมรับเพราะเราไม่ผิดอะไรเลยสิ่งที่ควรเปลี่ยนคือสังคมต่างหากผมว่าสังคมที่ดีคือสังคมที่น้อมรับความแตกต่างและเคารพในตัวตนของผู้อื่นความเท่าเทียมเริ่มจากการไม่กีดกันใครออกจากสังคมนะครับใช่ครับจริงๆผมอยากขอบคุณทุกคนที่พยายามผลักดันเรื่องนี้ครับเรื่องความเท่าเทียมทางเพศเราพูดกันจนเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วแต่พอเอาเข้าจริงหลายคนยังแบ่งแยกอัตลักษณ์ทางเพศตามความชอบใจของตัวเองอยู่ใครไม่เหมือนที่คิดไว้ก็จะไม่ยอมรับเลยเจนพีคเป็นตัวอย่างในเหยื่อเรื่องนี้เรายินดีที่จะใช้เรื่องราวของเราเป็นแรงบันดาลใจหรือเคสตัวอย่างที่จะทำให้สังคมตั้งคำถามและขับเคลื่อนกันต่อไปแล้วก็หวังว่าเรื่องราวแบบเจนพีคจะเกิดขึ้นน้อยลงครับให้เราเป็นเจนพีคเดอะคู่จิ้นคู่สุดท้ายที่จะโดนกดทับตัวตนนะครับเจอนี้คือฉันดอกซีรีส์ Thai PBS Podcast View the world via the voice